เอาไปดูกันต่อเลยนะครับสำหรับทางนานของประเทศอังกฤษตอนนี้ยังคงเจรจากันอยู่เลยนะครับว่าการที่จะออกจากสาภาพยุโรปหรือว่าศัพท์เทคนิคที่ได้ยินกันบ่อยๆที่เขาจะเรียกว่า Brexit นั้นจะออกมาในรูปแบบไหนจะเป็นแบบจบดีลไหมหรือว่าแบบโนดีลคือไม่มีข้อตกลงหรือไม่อย่างไรถ้าออกมาเป็นแบบที่2คือไม่มีข้อตกลงอันนี้งานเข้านะครับเพราะว่ามีการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญในระดับรัฐบาลของอังกฤษเลยนะครับว่าถ้าเจรจากันไม่รู้เรื่อง อาจจะทําให้เกิดภาวะขาดแคลนอาหารก็เป็นได้เรื่องนี้มีเหตุผลนะครับมาดูกันนะฮะสำหรับทางด้านของหสือพิมพ์ The Sunday Times เนี่ยก็ออกมารายงานอ้างเอกสารการประเมินของรัฐบาลอังกฤษว่าอังกฤษอาจจะต้องเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารเชื้อเพลิงรวมไปถึงยาแล้วก็เวชภัณฑ์ถ้าหากว่าไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับสภาพยุโรปได้ทันเส้นตายภายในเดือนตุลาคมนี้แล้วก็อาจจะต้องออกจากสภาพยุโรปในสภาพที่ไร้ข้อตกลงนะครับ รัฐบาลอังกฤษนั้นประเมินว่าการออกจากยุโรปนะฮะหรือว่าเป็นเบรกซิตแบบไร้ข้อตกลงหรือที่เรียกว่าโนดิลเนี่ยนะฮะก็จะทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายตามด่านชายแดนแล้วก็ท่าเรือซึ่งนั่นแหละครับจะส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้า โดยสัดส่วน85%ของรถบรรทุกที่ขนส่งสินค้าข้ามชายแดนจะไม่พร้อมครับถ้าว่าต้องเจอขั้นตอนศุลการกรที่ด่านชายแดนของฝรั่งเศสซึ่งนั่นแหละจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังท่าเรือและก็อาจจะต้องใช้เวลายาวนานถึง3เดือนกว่าจะทำให้กระบวนการขนส่งสินค้าคล่องตัวเหมือนเดิมนะครับ นอกจากนี้การที่ไร้ข้อตกลงเบรกซิตก็ยังคาดการว่าจะทำให้เกิดการตั้งด่านระหว่างไอร์แลนด์แล้วก็ไอร์แลนด์เหนือนะครับหรือว่าแบ็กสต็อปนั่นเองซึ่งฐานะของคุณบริสจอนสันนายกรัฐมนตรีของอังกฤษก็เตรียมเดินทางเงยือนฝรั่งเศสแล้วก็เยอรอมนีในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นการเดินทางเงยือนต่างประเทศครั้งแรกในฐานะนายกรัฐมนตรีและคาดการเบื้องต้นนะครับว่า จะมีการพูดคุยกันเพื่อน,นำไปสู่การเจราจาข้อตกลงเบรกสิตใหม่ก่อนที่จะถึงเส้นตายในวันที่31ตุลาคมน,นี้ต้องรีบคุยกันต้องรีบเจราจากันเลยนะครับเพราะจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะทางฝั่งของอังกฤษเท่านั้นนะครับที่จะได้รับผลกระทบแต่ว่าทางฝั่งของสภาพยุโรปเองก็เช่นเดียวกันเพราะอย่าลืมนะครับว่าทั้ง2ฝ่ายเป็นคู่ค้ารายใหญ่ระหว่างกันเพราะฉะนั้นการที่อังกฤษจะเจอปัญหาขาดแคลนอานหารสภาพยุโรปเองก็เช่นเดียวกันนะครับก็คงจะหลีกเลี่ยงปัญหาไม่ได้